ุดเหตุการณ์หนึ่ง8กะโหลกไข้ให้เอาไว้ก่อนเลยฮะเป็นเหตุการณ์ภาพถ่ายติดวิญญาณเรื่องคือสาวข้างรักก็ควักมือถือมาถ่ายภาพแฟนถ่ายภาพแฟนปรากฏว่าถ่ายภาพแฟนหนุ่มคนก็ลุมดูไม่ลุมดูแฟนหนุ่มนะลุมดูไอ้แสงเขียวๆที่อยู่ด้านหลังพอดูปุ๊บขนลุกปั๊บทันทีฮะสาวคลั่งรักเห็นไหมอะไรอ่ะเขาเอามือถือขึ้นมาถ่ายภาพนิ่งแฟนเขาแฟนเขาทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรดีกว่านั่งเฉยๆรักแฟนก็อยากจะถ่ายอากัปกิริยาของแฟนหนุ่มทุกอากัปกิริยานั่งสูบบุหรี่นั่งชันขาชันเข่าแหกแข้งแหกขามองกระป๋องสีมีความสุขนะฮะสุขมาสุขไปพอถ่ายภาพแฟนหนุ่มคนมารุมดูแฟนหนุ่มเฮ้ยเขาก็หน้าตาดีนะแต่ไม่ใช่เขาไม่ได้สนใจความหล่อของพ่อหนุ่มคนนี้เขาสนใจไอ้นี่ไอ้ไหนข้างหลังเขียวๆนี่มันคืออะไรตอบไม่ได้ทีมข่าวเลยบอกว่าแต่ชาวเน็ตบอกก่อนแล้วงานนี้มีหลอนหลอนที่ไหนอัมพวาสมุทรสงครามตามดูกันชัดอีกทีฮะชาวเน็ตก็ค่อยๆดูว่าเหมือนผู้หญิงเนาะข้างหลังเขียวๆเนี่ยมันคล้ายๆผู้หญิงไหมก็เป็นไปได้เขียวขนาดนี้ไม่น่าจะใช่คนแล้วอะถ้าไม่ใช่ถ่ายหนังเนี่ยเรืองแสงได้แปลกประหลาดมากจริงบางท่านเลยบอกเฮ้ยนี่ของจริงหรือคอนเทนต์เนี่ยคนในคนที่โพสต์เนี่ยยังไม่ได้บอกเรื่องราวเรื่องนี้นะครับแต่ชาวเน็ตเขาบอกว่างานนี้เนี่ยสุดจริงๆพอซูมดูโอ้โหเหมือนคนมากๆเห็นไหมทั้งหัวแล้วก็อันนี้เหมือนชุดไทยไหมช่วงเหมือนกระโจมอกอ่ะช่วงเครื่องสบายกระโจมอกอ่ะครับลักษณะแบบนั้นเลยหลอนไปตามๆกันละงานนี้อัมพวาสมุทรสงครามครับต้องให้แล้วอ่ะ8กะโหลกให้เลยไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าที่มาที่ไปของโซนนิ่งหรือย่านนี้มีใครเป็นมีใครตายหมู่ตายเดี่ยวมาก่อนหรือเปล่าหรือว่าเขาเปิดไฟแล้วตรงนั้นเป็นถังเขียวอะไรอย่างงี้ป่ะนี่พยายามมองวิทยาศาสตร์เปิดไฟต้องสว่างที่อื่นด้วยสิบ้านใครใช้ไฟสีเขียวปีขนาดนี้จริงว่ะจริงก็เลยเป็นเรื่องแปลกๆภาพถ่ายจิตวิญญาณสถานทั้งหมู่บ้านเลยครับนี่ไปส่องดูใกล้ๆนะยิ่งหลอนเลยอ่ะคุณผู้ชมวาย